็ดีใจครับเพราะก็หายเหนื่อยครับว่าปีนึงไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ที่ตัวเองคาดหวังไว้ก็ตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวกลับมาก็ต้องเริ่มทำงานเริ่มอะไรแบบนี้ครับก็อยู่ในช่วงปรับเวลาเพราะเวลาเราก็ไม่ตรงกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายละครหรืออะไรมันก็นั้นได้เป็นเวลาเลือกให้เป็นเวลาอะไรเงี้ยต้องค่อยๆปรับไปเป็นอาทิตย์ไปเป็นวีคไปก็มีแพลนไว้มีไว้ตั้งนานแล้วสักพักนึงแล้วกันมีไว้แพลนสักพักนึงแล้วว่ากลับมาจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยดูแล้วกันครับครับผมค่อยดูแล้วกันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วกันแต่ช่วงเวลาช่วงนี้อ่ะช่วงสถานการณ์ก็พอๆกันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็มันก็เข้าใจว่าทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เวลาว่างก็ค่อยเจอกันก็ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบ่งเวลามีเขาเพิ่งกลับมาก็ต้องปรับเวลามีความเป็นส่วนตัวเขาด้วยเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนมานานหรือว่าไม่ได้อยู่กับเจอเพื่อนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งเวลาไปหลายๆแบบหลายๆกลุ่มหลายๆคนหลายๆวันเพราะเวลาว่างหลังเลิกงานเขาก็น้อยไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่ว่าแบ่งเป็นแบ่งสรรปันส่วนยังไงอะไรเงี้ยอย่างเวลาไปก็ต้องปรับให้ได้ก่อนดีกว่าเอาปรับเวลาปรับอะไรตรงนี้ให้ได้ก่อนกลับมาเขาเพิ่งหายไปปีนึงกลับมาได้ไม่นานอะไรเงี้ยก็ต้องขอใช้เวลาปรับจูนกลับมาให้มันเหมือนเดิมตอนก่อนไปก่อนอะไรเงี้ยว่าตอนอะไรตอนก่อนไปก่อนตอนก่อนจะไปประมาณนั้นเรียงคำค่อนข้างงงก็ตอนก่อนจะไปอะไรเงี้ยพอไปแล้วมันต้องปรับพอกลับมามันต้องปรับอีกทีนึงว่าให้มันเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าก็ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วางแผนแบบจริงจังขนาดนั้นก็ค่อยๆปรับให้ได้ก่อนพอปรับได้ปุ๊บก็ว่าจะคิดต่อมาแสดงว่าก็จะไม่นานก็จะไม่นานก็หวังใจว่าจะปรับไม่นาน